ดีเจ้าอยู่กับช่องอยู่กับสวนนะเจ้าวันนี้ฮาป้าเพื่อนๆมาอยู่กันที่โรงปุ๋ยมักน้ำภายในสวนของเฮาที่เฮาหันอยู่นี้เป็นปุ๋ยมักจากเปลือกสับปะรดแล้วก็ปุ๋ยมักจากหยวกกล้วยนะเจ้าแต่วันนี้เฮาไม่ได้ปาเพื่อนๆมามักปุ๋ยมักน้ำแต่เฮาจะปาเพื่อนๆไปทำสารไคโตซานจากกะปินะเจ้าส่วนผสมจากบะนักเขาจะเอาส่วนผสมง่ายๆเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทำตามได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเจ้าสำหรับน้ำมักไคโตซานที่เราจะมักนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะเจ้าเป็นสารปรับสภาพดินช่วยเสริมสร้างการเติบโตของพืชช่วยให้พืชกินอาหารกินปุ๋ยได้ดีสร้างความต้านทานต่อโรคให้กับพืชและอื่นๆแถมหลายอย่างเลยนะเจ้าส่วนผสมที่นึ่งเข้าใจน้ำนึ่งถังนึ่งถังสีจะเป็นน้ำประปาก็ได้แต่เข้าใจน้ำบ่อถ้าเป็นน้ำประปาที่มีคลอรีนหน้าเกาะเปิดทิ้งไว้1คืนก่อนและส่วนผสมที่สำคัญก็คือกะปินะเจ้ากะปิที่เฮาใช้เป็นกะปิธรรมดาว่าใช้กะปิอย่างดีถ้าเป็นกะปิอย่างดีราคาจะค่อนข้างแพงเฮาใช้กะปิธรรมดาก็ได้เจ้าอันนี้ถังสีหนึ่งถังเฮาจะใช้กะปิ2กิโลกรัมเทลงไปเลยเนี่ยเจ้าแล้วเฮาก็กลนเฮ้อกะปิละลายน่ะเจ้าน้ำสารทรายแดง2กิโลกรัมเทลงไปเลยน่ะเจ้าเทลงไปทั้ง2ถุงเลยเราจะใส่ส่วนผสม2อย่างต้องอั้นนะเจ้าแต่ถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยมักน้ำก็ผสมปุ๋ยมักลงไปได้ตัวแต่ถ้าบ่มีก็บ่เป็นหยังใส่2อย่างนี้ต้องอั้นก็ได้ส่วนผสมแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้นะเจ้าแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยมักน้ำใส่ปุ๋ยมักน้ำลงไปตวยก็ยิ่งดีเลยนะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปเอาปุ๋ยมักน้ำมาใส่ตวยเราจะใส่น้ำมักลงไปตวยนะเจ้าแต่ถ้าเพื่อนๆบ่มีน้ำมักก็บ่ต้องใส่นะเจ้าอันนี้คือน้ำมักที่มักมาจากเปลือกสับปะรดเขาจะใช้ประมาณ1แก้วใส่น้ำมักลงไปคนเท่ากันพอเข้ากันดีแล้วเขาจะปิดฝาและนำไปเก็บไว้ในที่ห้องแบบนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะเจ้าเขาจะมักแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 เดือนและก็นำมากรองก่อนจะนำไปใช้เขาจะใช้กับพืชทุกชนิดภายในสวนของเขานะเจ้าในสวนของเขาจะพยายามผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองภายในสวนเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
ถ้าเพื่อนๆชอบการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้บ่ได้ลืมกดกระดิ่งและก็กดติดตามจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเฮานะเจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณนักๆเจ้าเฮาจะทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปเตยกันนะเจ้า